ตอนที่มิลอสโจสิคคุมทีมอยู่นะครับปาเชโก้แล้วก็ยังดักได้ว่าได้ปั่นกันไปครั้งหนึ่งขึ้นมาโมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับวันนี้พอเข้าไปอยู่ในพื้นที่สีแดงหน้าประตูฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยบางทีมันโดนบีบนะครับจนทำอะไรมันตัดสินใจเลยไม่ถูกเลยก็มันปาเชโก้วิ่งสายหาพื้นที่ขยับหนีที่ธนศักดิ์สีสายได้ก็บ่งไม่ดีนะครับเปิดโค้งเข้ามาตรงนี้อ้าวสกัดบอลหล่นหน้าประตูจุดพอดีแล้วไหลมาตรงนี้จะยิงได้ไหมไหลมาวงซอนจับมาให้กับเนกาเนกาพลิกแล้วโดนเตะล้มลงไปผู้สินบอกเล่นต่อไปเลยครับคุณพจน์ไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหเนกายังนอนอยู่ในตอนนี้ดูนี้เยอะกว่าแต่โทษสมพลเสียเลือดก็ยังไม่มีโอกาสต้องหวาดเสียวไม่เหมือนเอกเนี่ยไม่เหมือนอุกฤษวงมีมาที่มีเสียวในจังหวะนี้ครับโอ้โหเนี่ยกราวพลิกมาโดนจริงๆก็มาเหมือนจะโดนนี่นะครับชุติพลทองแท้ครับสุภวีเปิดเข้ามาเช็ดต่อแต่ว่าหน้าประตูไม่มีใครเก็บบอลได้พลิกเข้ามาแล้วยิงเลยครับโอ้โหแหมลืมไปแล้วพี่ไปกองหลังนะธนศักดิ์ศรีใสไหนขึ้นมาแล้วก็ต้องยิงครับผู้เล่นราชบุรีพิชผลบอลออกหลังนิดเดียวโอ้โหเดินเท้าของศิลาศรีกำบังธนศักดิ์เกี่ยวจากซ้ายเข้าขวายิงไปโดนศิลาครับศิลาก็เจ็บจากการโดนไตอัดนักแข้งเนี่ยพี่หน้าปั่นเข้าไปครั้งหนึ่งคราวนี้มงเลยครับแล้วเอ้าเข้าประตูเองแล้วโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคนมงนี่กองหลังนะครับแจโฮอยู่ครับประการหลังชาวเกาหลีใต้โอ้โหดูครับมงลูกนี้ไปโดนแบดเบาหรือเปล่าก็ทำให้ลูกเปลี่ยนจังหวะนิดนึงเลยทำให้อุกฤษวงมีมาผู้เสาประตูราชบุรีกะจังหวะพลาดครับปล่อยให้ยูแจโฮยืนเกรงคองรอมงอยู่คนเดียวเนี่ยแบบโอ้โหโล่งโล่งเลยครับโอ้โหนี่คือยืนเกรงคองรอมงแทบไม่ต้องกระโดดเลยครับนี่กะแบบจังหวะมงจังๆเลยครับแล้วมงดีครับมงบอลมันพุ่งกระดอนลงพื้นหนึ่งทีจริงๆอุกฤษก็ถือว่าพลาดเพราะลูกนี้เนี่ยบอลไม่ได้ไกลตัวเขาครับครับอยู่ไปนี่เดี๋ยวก็พลาดอีกครับก็ต้องพยายามไงแล้วลองซัดดูลูกนี้โอ้โหสุดยอดมากลูกนี้โอ้โหรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกครับลูกนี้โอ้โหยิงดีจริงๆครับเท้าซ้ายนะครับซัดบอลโค้งมาก่อนที่เสียบสำเหลี่ยมเสาสองเลยลูกนี้สุดยอดจริงๆครับนี่ลูกเล่นลูกหลักลูกจับลูกยิงลูกนี้นี่สุดยอดจริงๆครับดูอีกครั้งครับโอ้โหเลี้ยงหาพื้นที่ตัดเข้าในมานี่ครับจากริมฝั่งขวาค่อยๆเลาะเหลี่ยมในมาแล้วมีตัวขวางอยู่2ด่านครับก็ยิงแหวกมาเฉยเลยครับนี่ครับโอ้โหยิงแหวกกำแพง2คนที่ขวางอยู่มาครับเขาสมผลอาจจะโดนกองหลังตัวเอง2คนนั้นบังด้วยสิงก็เป่าทุกวินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปเลยครับครับนะครับคุณพจน์เริ่มเกมแล้วนะครับครึ่งหลังมาดูนะครับฟรีคิกเปิดมาเอ้าแฮนด์บอลหรือเปล่าผู้สินมองเห็นยิงได้เซฟมาเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเห็นไหมนี่เราเนี่ยกระโดดเย่งๆเลยครับว่าลูกนี้โอ้โหน่าจะบอลโดนแขนขาล้อนศิลาจะทุ่มครับศิลาทุ่มมาลูกนี้หลอกสวยมากแล้วพลิกเข้าในก่อนที่จะยิงเลยครับเอ้าบอลไหลไม่ได้จะไขว้ทีนึงแต่ว่าโอ้โหนี่จังหวะลุงรัตน์โอ้โหหลอกธนศักดิ์เข้าไปสวยมากยิงยัดทศพลแล้วยันอีกจะเข้าไปยิงทีติ๊กดูคุณแจโฮครับบอลลงสวยมากลุงรัตน์พาบอลจี้เข้ามาแล้วซ้ายอีกแล้วครับลูกนี้บิดปิ้นเดี่ยวเนี่ยไม่เข้ากรอบเสียดายเสียดายครับบอลที่ยิงประตูสวยๆตีเสมอกับราชบุรีครับลุงรัตน์จัดเต็มลูกเก่งเขาอยู่แล้วนะครับประเภทลากๆที่มาหาระยะหน้ากรอบเห็นโค้งแล้วยิงไกล
ดูครับเนี่ยใส่สุยทันแล้วก็สับหักข้อมากไปครับทางกองเชียร์พัทยาพอโบกมีการใช้ธงมาเชียร์ข้างหลังมาครับธีรศักดิ์หลุดเข้ามาแล้วลองยิงเลยครับติดเข้ามาโอ้ยไม่ได้ครับบิดมากไปนิดเดียวนะครับโอ้โหดูไม่งั้นนี่ 2-1 นี้อาจจะปิดเลยนะครับโอ้โหดูครับแฟนๆของพัทยาสุนิสาดเกือบจะเป็นซุปเปอร์ซับตัวสำรองทีเด็ดดูคือเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเลี้ยงกินตัวเก่งกระชากบอลไปกับตัวได้ดีอยู่แล้วเนี่ยครับลูกนี้กระชากแล้วหักข้อบิดโอ้โหมันปิดมากไปครับปอนบิดหมดเวลานะครับที่สนามหนองปลือนะครับพัทยาเอ็นเอ็นเคยูไนเต็ดครับเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC ไป1ประตูต่อ1ครับพัทยาได้ก่อนอยู่แจวโคนาทีที่23ครับราชบุรีมิตรผล FC ตีเสมอจากตอนนี้ครับลุงรัตน์ภูมิจันทึกในนาทีที่3ครับการแข่งขันจบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับโอ้โหนี่ว่าสนุกครับสู้กันสนุกครับก็ถ้าเล่นกันอย่างนี้เนี่ยแฟนๆก็ไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับเพราะเล่นกันสนุกมากนะครับแม้ว่าผลจะจบลงด้วยผลเสมอก็ตามพัทยายูไนเต็ด1นะครับราชบุรีมิตรผล1ครับวันนี้